ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Oppo F11 Pro นะคะมีดีรอบด้านจริงๆค่ะอยากให้ได้ลองสัมผัสกันนะคะก็รายละเอียดที่พูดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะคะในราคาเพียง 1,990 บาทถือว่าคุ้มมากๆค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนได้ลองมาใช้กันนะคะล่าสุดผ่านมันเกิดมามากใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีใจค่ะ26แล้วผ่าน25แล้วคือแอบเรียกกับเบนจะเพศมาเอาจริงๆตอนแรกหนูไม่ได้เชื่อขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่ามันก็คือแบบร่างกายเราก็ถึงอายุหนึ่งที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นก็แค่รู้สึกดีค่ะที่มันผ่าน25ไปในปีที่แล้วมันมีอะไรไหมเป็นสเปคของเราดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยมีสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะคนสาวค่อนข้างเยอะทั้งครองใจก็ปกตินะคะเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่แบบว่าโอ้ยต้องแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติแต่ก็มีนัดทานข้าวกันใช่ค่ะก็อยากกินข้าวกับแม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยๆอันนี้คือล็อกคิวไว้ล่วงหน้าเลยมั้ยคะล่วงหน้าค่ะกลัวแบบมีต้องเป็นเจ้ามือ yesเพราะปีนี้แบบเลือกเป็นแบบว่าเลือกง่ายทานอะไรเลือกง่ายก็อยากอร่อยอะค่ะใช่ปกติเราเลือกอะไรที่มันหรูเกินไปแล้วบางทีมันไม่อร่อยเท่ากับกินแบบง่ายๆแล้วก็ช็อตเห็นที่เด็กของมันถ่ายก็คือถือเค้กมาใช่ค่ะถือเค้กค่ะถ่ายชิ้นช็อตเป็นเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่ต้องมีค่ะต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องมีใช่รู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเขามีแอปไม่แล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยซื้อเค้กจากร้านนี้มาให้นะแล้วจ้องหมาเขาจะยกอะไรยังไงเขาพิเศษไหมหรือไม่ไม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเค้กมาแล้วนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ของขวัญมีของขวัญใช่อันนี้เป็นอะไรใหญ่กว่าวาเลนไทน์ไหมอุ้ยไม่อันนั้นใหญ่กว่าลำตัวหนูอีกค่ะเป็นเสื้อค่ะแต่ว่าเขาทำเองปีนี้มาแบบแฮนด์เมดน่ารักหนูชอบของแฮนด์เมดปกติเราทำให้เขาว่าปีนี้เราทำใช่เขาทำให้ก็น่ารักดีมีอะไรข้อความไหนเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะคะมีข้อความไหนตัดบนเสื้อเป็นพิเศษไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าแค่เหมือนแบบเขาทำเองปริ้นลายเองนู่นนี่นั่นเป็นลายอะไรหรือข้อความบอกดีไหมเนอะไม่ค่ะเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาเหมือนแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเสื้อเองแล้วเป็นยังไงคะชื่นใจหรือเขินชื่นใจค่ะแต่จะมีโอกาสได้ใส่จะมีโอกาสคิดไหมคะว่าใส่แบบออกงานหรือว่าไปอุ้ยไม่ถึงออกงานไม่รู้ค่ะเดี๋ยวหาโอกาสใส่ค่ะเรียกว่าเป็นอีกเริ่มต้นมันเกิด26ที่ดีเนาะดีค่ะดีค่ะแฮปปี้หลังจากกินข้าวตอนกลางคืนนี่แบบไปดินเนอร์หรือมีอะไรต่อไหมไม่มีค่ะหนูเหนื่อยแต่เห็นไหมไอจีสตอรี่ที่เราแบบมีเต้นมีใส่สายสะพายอันนั้นคือเป็นอันนั้นตั้งแต่ตอนที่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะใช่ค่ะมีอะไรฮะกับอีกอันนึงที่คนสงสัยที่พี่เดชไปคอมเมนต์ถามในไอจีใครป้อนเค้กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูก็อยากรู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงไม่มีการคุยกันนอกรอบไม่ค่ะเขาก็บอกว่านี่เขาเข้าไปแซวเห็นหรือยังแค่นั้นค่ะไม่ค่อยแอคทีฟบนโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแต่เขาไม่ได้ป้อนเค้กใช่ไหมคะวันนั้นไม่หนูกินเองมีอะไรให้ตัวเองไหมคะของขวัญปีนี้ไม่มีค่ะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวค่ะอยู่ดีๆก็วันเกิดเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะปีนี้ตั้งใจอะไรจะทำให้ตัวเองแบบทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยไม่ค่ะแค่ be happy แค่นั้นค่ะทำบุญก็ยอดพุ่งเลยใช่ไหมคะที่เข้าใช่ค่ะก็ทุกคนก็ตกใจค่ะหนูถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วแม่แก้วก็โทรมาบอกว่าหนูเมื่อไรจะกลับมาต้องรีบปิดบัญชีเพราะว่าเกินงบที่วัดต้องการแล้วก็ใช่ค่ะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญค่ะอันนี้คุยกับณเดชน์หรือยังคะว่าแบบจะมีคิวไปตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะค่ะแต่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ค่ะ